สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอลวี่เองนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนในการทํากระดาษรายงานนะท่านชมอาจจะเห็นกระดาษรายงานว่าหน้าตาเป็นไงครับหน้าตาของมันนะครับก็จะมีขีดแบ่งระหว่างวันที่กับเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องก็คือเป็นบรรทัดบรรทัดเล็กหลายๆเส้นนะก็อาจจะมีประมาณ20เส้นขึ้นไปหรือ30เส้นก็มีนะเอาไว้ให้พวกเราคัดลายมือเอ้ยไม่ใช่เอาไว้ให้พวกเราเขียนรายงานครับนู่นนี่นั่นส่งอาจารย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเขียนรายงานอย่างอื่นเขียนสคริปต์อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกระดาษรายงานทำได้หลายอย่างเอาไปพับจรวดแล้วไปเช็ดขี้ก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่วันนี้ผมจะมาสอนการทำกระดาษรายงานใน Photoshop นะครับสำหรับวัน20นะใน Word ก็ทำได้แหละแต่ว่าใน Word ผมไม่ใช่ไม่แนะนำไม่สอนนะครับนะใน Word ก็ทำง่ายกว่าด้วยซ้ำนะวันนี้ครับผมจะมาสอนใน Photoshop นะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างบนหน้าจออยู่ดีให้กับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเอวีฟูเชียล759ซับแล้วขอบคุณกันมากโอเคทำตามผมเลยนะโอเคไปเข้าเครื่องเข้าเรื่องครับไม่ใช่เข้าเครื่องโอเคครับใครหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าเป็นอย่างนี้ทำพามผมก็ตั้งชื่อว่า document ตั้งชื่อก่อนแล้วแต่เลยแล้วก็ document type ปกติมันเป็น default ไม่ก็ปรับเป็นอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะปรับเป็น international paper แล้วไซส์ก็เป็น A4 ไอ้ที่เหลือไม่ต้องปรับไปเปลี่ยนนะถ้าไปเปลี่ยนใจดีเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรใจดีเปลี่ยนเป็นพิกเซลมันก็ได้เหมือนกันครับนะมันก็ได้เหมือนกันนะมันได้เหมือนกันเลยแหละโอเคมันได้เหมือนกันเลยวิธีที่2ไม่ใช่วิธีที่2เป็นหน้าตาที่2ใครขึ้นหน้าตาแบบนี้ทำตามผมกดปริ้นครับปริ้นที่เป็นแถบด้านบนแล้วก็ A4 เนี่ยไอ้รูปเนี้ยกด Createแล้วก็จะได้งานขึ้นมากดปลดล็อกนะใครจะการพัฒนา policy ก็ลบเลเยอร์0ไม่ก็แบ็คกราวออกไปนะแต่ผมจะไม่ลบอินดี้กับนะโอเคแล้วให้เราทำเส้นขีดแบ่งครับแต่ว่ามันของผมมีปัญหาหรือของท่านผู้ชมมีปัญหาไหมคอมเมนต์นะผมเป็นหัวลูกศรลายสมชื่อเลยครับพี่น้องนะก็จะเป็นหัวลูกศรเรานะที่เราจะชี้ไปตรงไหนมันก็ชี้ไปตรงนั้นชี้ไปตรงนั้นก็ไปชี้ตรงไหนนั่นแหละนะโอเคก็ผมก็จะใช้เป็นเจ้าตัวสี่เหลี่ยมแทนแล้วกันนะแล้วก็ปรับความนี้ครับความหนาออกมาเลยเดี๋ยวผมจะให้หนานิดเดียวแล้วกันนะแล้วก็ช่องว่างขออภัยให้แยกเลเยอร์ก่อนนะให้เขียนเลเยอร์1แล้วก็เนวิเกตไปที่เลเยอร์1แล้วก็ทำเป็นแบบนี้ครับเส้นแบ่งถ้าเคยเห็นกระดาษรายงานหรือว่ามีกระดาษรายงานอยู่ที่บ้านก็มาดูได้เลยนะระหว่างทำนะทำเรียนแบบเขาได้เลยหรือว่าจะติ้งดิฟเฟอเรนซ์ทำตามคนอื่นไม่ใช่ทำคนอื่นติ้งดิฟเฟอเรนซ์ทำแบบความคิดเราได้นะทั้งสามมีโลโก้อย่างเช่น Air Wavy เขียนตรงนี้ก็ได้นะมันก็ได้เหมือนกันแหละนะไม่ผิดไม่มีกฎหมายหรอกนะเขียนตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่แค่นี้เลยนะโอ้มีวงเล็บนี้ละโอเค Air Wavy แล้วก็จะมีพวกวันที่ถูกป่ะแล้วก็เติมไปครับ Date อะไรพวกนี้เลย Date Month เอ้ยไม่ใช่date name ก็ได้ name your name อะไรพวกนี้ได้หมด date name ก็จะมีช่องกรอกด้วยก็ดีนะให้เขียนง่ายไม่ใช่ให้ underscore ครับให้เป็นงี้ name โอเคก็จะประมาณนี้นะก็จะสวยสวยสลูอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าฟอนต์มันหนาหนาไปหน่อยนะใครมีฟอนต์บางกว่านี้ก็แล้วแต่เลยอันนี้ผมปรับเป็นสตรองนะสตรองก็ต้องหนาอยู่แล้วนะโอเคเราก็มาทำส่วนของข้างในกันเลยนะเราก็จะปรับเป็นเส้นเล็กๆครับอันนี้ให้โคเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ปรับเป็นเส้นเล็กๆครับให้เว้นดิแทนก็ให้มันพอเหมาะพอดีด้วยนะอันนี้ต้องเล็กกว่าอยู่แล้วนะปึ๊บให้มันเล็กๆซูมเข้าไปหน่อยครับให้เล็กๆให้เท่าก็ได้นะ Photoshop มันจะมีสเกลเห็นมั้ยเห็นสีม่วงๆเมื่อกี้มั้ยเห็นสีม่วงๆมั้ยเนี่ยสีม่วงๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันอยู่คือสเกลที่วัดให้นะว่ามันเท่ากันไม่เท่าปึ๊บให้มันตรงให้มันมีสีเส้นม่วงนี่ครับนี่คือความแจ๋วของ Photoshop แล้วก็กดที่เลเยอร์2กด Ctrl C หรือ Command C ใน Mac กด Ctrl V ครับหรือ Command V ใน Mac ไปย้ายอะไรวะเนี่ยนี่ครับมันก็จะเล็กนิดนึงก็ยากหน่อยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลเยอร์3 copy paint นะก็ต้องมานั่งจับทีละเส้นแล้วก็เล็งให้แม่นด้วยนะเล็งให้แม่นด้วยเวลาจะปรับ distance ของเส้นนะโอเคประมาณนี้ผมว่าปรับ distance ให้มันดีๆดีกว่า
ให้มันเท่ากันอย่างนี้ก็เหมือนกันแหละไม่ต้องไปทำอะไรมากแล้วนะก็ให้ทำไปเรื่อยๆครับให้มันจนเสร็จนั่นแหละนะนี่ไม่หาไปกันโยดเลยฮะก็ระวังให้มันเป็นเนริเกตอันอื่นนะใช้ move tool นะใช้ move tool control c and b ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไปทีละอันเลยทำไปทีละอันเลยครับก็ไปทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับก็ถ้าสมมติมันเสร็จแล้วก็ export มาได้เลยแล้วก็การกดไฟล์ export as นะ png ไม่เอาเพราะว่าเวลาพิมพ์ออกมามันไม่ transparency อยู่แล้วกดเป็น export as เป็น jpg นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอกสารโง่ๆของผมกระดาษรายงานของผมโง่ๆอันนึงนะนะก็จริงๆแล้ว Word ก็ทำได้แต่ Word จะทำดีกว่าด้วยซ้ำนะส่วนของใน Photoshop ก็มันก็โอเคแหละนะมันก็พอทำได้มันก็อิสระนิดหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ติดขัดตรงไหนก็อย่าลืมกดแชร์ทุยไม่ใช่ติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้วยถ้าชอบกดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับแชร์นี่ก็ให้ทุกคนดูๆกันไปนะก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำ EP ต่อไปนะ EP นี้เป็น EP 20นะตั้งแต่ฟัง Photoshop มาประมาณหลายเดือนที่แล้วประมาณFebruary 2020เดือนนี้อะไรแล้วอ่ะเป็น September 2020ก็เป็นกันยายน